ชาเรียนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เป็นวิชาให้เกิดความรู้เพื่อสะสมความทรงจำและภูมิปัญญาทำให้เกิดความเป็นอัตตาสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปัญหาของการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ไม่มีวิชาใดในโรงเรียนที่สอนให้สอดส่องอัตตาของตนทั้งที่จริงเราสามารถลดความเป็นอัตตาลงได้ด้วยการฝึกสมองส่วนเหตุผลให้มีสติตื่นรู้อยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถกำกับตัวเองพฤติกรรมและการแสดงออกที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆอย่างรู้เท่าทันจิตใจของตนเองโดยปกติสมองจะประกอบไปด้วยสมองชั้นในที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณและความอยู่รอดพบได้ในสัตว์ทั่วไปสมองชั้นกลางทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดเชิงอารมณ์ความรู้สึกและมีส่วนเฝ้าระวังอันตรายสมองชั้นนอกทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดในเชิงเหตุผลคุณธรรมจริยธรรมจิตศึกษาเป็นนวัตกรรมพัฒนาปัญญาภายในจะทำงานร่วมกับสมองชั้นกลางและชั้นนอกโดยครูจะใช้จิตวิทยาเชิงบวกทำให้สมองส่วนเฝ้าระวังรู้สึกปลอดภัยไม่ไปกระตุ้นส่วนสัญชาตญาณส่งผลให้สมองส่วนคิดและเหตุผลได้ทำงานอย่างเต็มที่กระบวนการของจิตศึกษาจะค่อยๆสร้างคุณลักษณะของปัญญาภายในด้วยการฝึกฝนสมองซ้ำๆจนทำให้เกิดคุณลักษณะที่คงตัวซึ่งกิจกรรมจิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมจิตศึกษาที่จะใช้กระบวนการในการฝึกสมองซ้ำๆโดยผ่านขั้นตอนดังนี้ขั้นเตรียมเป็นการเตรียมสภาวะจิตให้กลับมารับรู้ที่กายลมหายใจรู้สึกผ่อนคลายไม่ถูกบีบบังคับพร้อมแก่การเรียนรู้โดยใช้การเตรียมสภาวะจิตและการทำเรียนยิงในขั้นกิจกรรมจะแบ่งย่อยออกเป็น3ขั้นคือขั้นชงขั้นเชื่อมและขั้นใช้ในขั้นชงจะเป็นช่วงที่ให้รับประสบการณ์ผ่านตัวชงเช่นเรื่องเล่าสถานการณ์เหตุการณ์ภาพวัตถุนิทานซึ่งตัวชงที่นำมาใช้ต้องสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้หากเป็นวัตถุหรือภาพควรมีเรื่องราวเสมอและหากตัวชงไม่แรงต่ออารมณ์ความรู้สึกมากพออาจทำให้ไม่เกิดความกระหายในการเรียนรู้ครูจะต้องมีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบนักเรียนว่ารับประสบการณ์จากตัวชงไปครบถ้วนหรือไม่ผ่านคำถามเช่นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเห็นอะไรบ้างขั้นเชื่อมจะมีการเชื่อมใน2มิติมิติที่1เชื่อมตนเองจะมีการเชื่อมประสบการณ์เดิมที่เคยพบเจอเคยทำเคยรู้สึกผ่านคำถามและสถานการณ์นำทางที่มาจากตัวชงโดยมีเวลาให้ใคร่ครวญตนเองผ่านการเขียนก่อนพูดเพื่อให้ได้เห็นความคิดของตนเองแบบรูปธรรมและขัดเกลาเรียบเรียงให้ฝึกรู้เท่าทันความคิดและรู้จักคิดก่อนพูดมิติที่2เชื่อมกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและตกตะกอนความคิดสร้างความคิดชุดใหม่จากข้อดีของความคิดแต่ละคนในวงขั้นใช้เป็นการฝึกใช้ชุดความคิดที่ตกตะกอนได้ผ่านสถานการณ์จำลองเพื่อสร้างวิธีคิดแนวคิดต่างๆเก็บไว้ใช้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่ได้จำลองขึ้นจากตัวชงขั้นจบจะมีการ empower เพื่อเสริมแรงเติมพลังด้วยการยิ้มสบตากันไหว้ขอบคุณกันและกันหรือขอบคุณแม้แต่สิ่งที่ยากจะขอบคุณเช่นขอบคุณสมุดที่ทำให้เราได้เขียนใคร่ควรตนเองเป็นต้นการชื่นชมการกอดการให้การยอมรับและความรู้สึกที่ดีต่อกันเมื่อได้ฝึกกระบวนการนี้วนๆซ้ำๆทุกวันเซลล์สมองจะถูกกระตุ้นให้สร้างโปรตีนเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างเซลล์พัฒนาเป็นสมองที่มีความเป็นมนุษย์มีสติตื่นรู้รู้เท่าทันอารมณ์สามารถกำกับตนเองไม่ให้หลงผิดรู้และเข้าใจผู้อื่นเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นไปของสัจธรรมหลุดพ้นจากภาวะอันตะ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและหากสังคมมีคนเช่นนี้มากขึ้นปัญหาสังคมก็จะลดลงกลายเป็นสังคมแห่งความสุข